สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าในลุคแบบ Winter Makeup นะคะก็มันก็เป็นช่วงฤดูหนาวซึ่งหลายคนก็จะแบบเฮ้ยฤดูหนาวต้องแต่งหน้าลุคอะไรกันอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูกันนะคะอันดับแรกนะคะขอฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยลาโรสโฟเซ่ขวดนี้นะจ๊ะช่วงอากาศหนาวๆเนาะต้องแบบบำรุงผิวดีๆนะไม่งั้นหน้าจะแบบแห้งมากเวอร์นะจ๊ะแม่จ๋าช่วงหน้าหนาวนะคะปกติถ้าเกิดอากาศเย็นๆอย่างนี้ใช่ป่ะว่าจะซื้อเป็นครีมบำรุงผิวที่เป็นแบบว่านหางจระเข้ที่ออยมีรีวิวไปก็ว่ามันทำให้หน้าเรามันชุ่มชื้นดีนะจ๊ะจะบอกว่าช่วงอากาศเย็นนะพยายามอย่าลงพวกรองพื้นที่มีความแห้งอ่ะว่าจะไม่โอเคเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้รองพื้นที่จะใช้นะคะก็จะใช้ของเมเลสก้านะอันนี้เป็นเมเลสก้าสกินลิควิดฟาวเดชั่นมี SPF 50 PA บวกๆนะคะนี่จะเป็นสีซอฟเบจนะหน้าหนาวนะจ๊ะทุกคนไปเที่ยวไหนกันจ๊ะตอนนี้นะคะกรุงเทพอยู่ที่24องศานะคะขอปรบมือค่ะกรุงเทพมีอากาศหนาวแล้วนะจ๊ะหนาวมาประมาณ2วันได้นะคะก็ไม่รู้ว่านางจะหนาวไปกี่วันนะคะจากสถิติแล้วไม่น่าจะเกิน7วันนะเออแต่ว่านางหนาวแล้วก็เออให้นางนิดนึงนะปกตินางไม่ค่อยหนาวค่ะชาวบ้านชาวช่องเขาหรอกชาวบ้านเขาหนาวกันหมดแต่นางไม่ค่อยหนาวหรอกก็จะลงอย่างนี้นะคะแล้วก็จะใช้ฟองน้ำเกลือประมาณนี้นะคะทุกคนมันจะมีความเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างจะฉ่ำนะก็ถ้าเกิดหน้าหนาวนะคะยิ่งทารองพื้นที่แห้งนะน่าจะยิ่งแห้งไปเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องทารองพื้นที่มีความแบบเนี้ยแบบฉ่ำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงๆอ่ะหน้าร้อนก็โทนส้มเนาะถ้าหน้าหนาวอ่อนว่าน่าจะเป็นสีออกน้ำตาลนะสีอุ่นๆสีแบบวอร์มอ่ะสีวอร์มๆอะไรอย่างงี้นะคะก็ต่อมานะคะเราจะมาลงแก้มกันก่อนนะแก้มนะคะออยจะใช้ของ For You Too สี01นะคะอันนี้จะเป็นสีออกน้ำตาลนะออว่าเขาได้อยู่นะมีความอุ่นๆของผิวดีว่าถ้าเกิดใครจะลงคอนซีลเลอร์ก็ได้นะแต่ว่าไม่ลงขี้เกียจก็ถ้ารู้สึกว่าน้องอ่อนไปก็เติมได้นะแต่ออว่าหน้าหนาวอ่ะมันควรจะเป็นแก้มประมาณนี้แหละหน้าหนาวแบบนี้นะจ๊ะต้องขึ้นเหนือกันเนาะจริงไปเหนือเนาะต้องแบบอบอวลเนาะหมูกระทะบนดอยอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวออจะไปเที่ยวม้อนแจ่มนะจ๊ะจะพยายามทำบล็อกให้ยาวที่สุดนะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะบล็อกก็จะสั้นๆเนาะต่อมานะคะเดี๋ยวออจะมาทาแป้งกันนะคะซึ่งแป้งนะคะก็จะใช้แป้งฝุ่นเหมือนเดิมนะคะของเจ้านางนะจ๊ะยิ่งอากาศหนาวนะยิ่งไม่อยากทาแป้งตลับเลยบอกตรงทุกคนเพราะว่าหน้ามันแห้งอ่ะใช้แป้งคุ้มๆนะจ๊ะเริ่มร้อนแล้วจ้ะแม่คอนทัวร์นะคะซีคัลเลอร์บีแมทช์นะดังก็ต้องมานะจ๊ะดังก็ต้องมาแล้วก็ใช้อันเดิมคอนทัวร์ตอนแรกก็จะไม่ทำคลิปทุกคนเพราะว่าตาไอ้แห้งคุณหมอก็เลยบอกว่างดใส่คอนแทคเลนส์ก่อนนะคะ1เดือนนะให้หายก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาใส่นะอะไรอย่างงี้โอเคทุกคนต่อมาเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะบ้านใครหนาวเราบ้างคอมเมนต์มาคุยหน่อยค่ะอ่ะเขียนคิ้วคิ้วก็จะเขียนเป็นแบบเรียวๆนะจ๊ะมาตานะคะเดี๋ยวจะใช้ของทาร์ตนะผลิตทาร์ตเราจะใช้สีโรซี่นะคะสีนี้เราก็จะใช้สีอันนี้ประมาณนี้เด้อแล้วก็ใช้นิ้วนะคะแตะสีนี้นะสีชิมเมอร์ทาให้ชิดกับโคนขนตาแล้วก็จะใช้แปรงที่เป็นแบบหัวเล็กๆนะคะทุกคนโรซี่เป็นการแต่งหน้าที่แบบไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็ไม่เป็นไรทีนี้ไปไหนก็ต้องใส่แว่นอ่ะโอเคตาก็จะมีความเป็นวินเทอร์ไปแล้วนะจ๊ะมานะคะว่าจะใช้ของเบอร์88นะเราจะใช้แปรงนะคะทุกคนที่มีความเป็นหัวเรียวๆนะจ๊ะมาจุ่มสีเข้มที่สุดนะคะแล้วก็ทาให้ชิดกับโคนขนตานะแทนการกรีดอายไลเนอร์
ทีนะคะก็จะมาดัดขนตาที่ดัดขนตานี้นะคะออยใช้ของซีโนแมคไคนะปัดมาสคาร่านะคะว่าจะใช้ของ Maybelline Snap Cara อันนี้นะจ๊ะมาไฮไลท์เลยนะคะของเวอร์88อันนี้แหละไอสีขาวมันจะทำอย่างเงี้ยจะปัดตามจมูกตามหน้าแก้มคือช่วงอากาศหนาวเนาะไฮไลท์ต้องปัวนะไม่งั้นหน้าเราอ่ะมันจะแห้งไปเลยปากวันนี้นะคะปากนะว่าจะใช้ตัวที่ไว้ทาแก้มนั่นแหละของ For You 2 401นะคะมันยังไม่จบนะเราต้องใช้สีที่มีความแดงมาอีกทาด้านในนะคะวันนี้ก็จะใช้ของวันนี้ก็จะใช้ของตัวนี้นะคะที่เป็นของ Katie Doll นะสีโรสนะคะสีกุหลาบก็จะมาทาด้านล่างประมาณนี้แล้วก็มิมนิดหนึ่งโอเคทุกคนเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคแต่งหน้าในลุคแบบวอร์มสวีทวอร์มสวีทอะไรวะไม่ใช่วอร์มเมควินเทอร์เมคอัพก็คือแต่งหน้าในลุคแบบฤดูหนาวอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครที่แบบกำลังจะไปเที่ยวภาคภาคเหนือเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ก็ลองมาแต่งตามดูนะคะเราจะไปถ่ายรูปให้ดูว่าเฮ้ยมันจะแบบเข้ากันกับฤดูหน้าหนาวหรือเปล่านะจ๊ะมีความเป็นแบบว่าอุ่นๆนะอุ่นๆเพราะว่าจริงๆอะบอกตรงว่าบางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าหน้าหนาวว่าต้องแต่งหน้าลุคอะไรถ้าเกิดใครชอบลุคนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะจ๊ะแล้วก็ชอบคอมไม่ใช่สิอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะอยากให้ไปทำอะไรอยากให้แต่งหน้าลุคไหนก็คอมเมนต์มาคุยกับออยได้นะคะก็ฝากช่องออยลี่เฮดไว้ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ออยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของออยนะคะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะนะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ